สวัสดีค่ะ Cooking with Triple M ค่ะเมนูนี้คือกุ้งอบกระเทียมนะคะเป็นเมนูที่ง่ายแสนง่ายค่ะแล้วก็มีส่วนประกอบแค่ไม่กี่อย่างนะคะวันนี้เราได้กุ้งสดมานะคะก็มาทำการปอกเปลือกนะคะแล้วก็เหลือส่วนหางไว้เพื่อความสวยงามแต่ถ้าใครไม่ชอบก็แกะออกให้หมดได้เลยค่ะพอปอกเปลือกเสร็จแล้วเราก็มาผ่าหลังกุ้งเพื่อดึงเอาเส้นดำออกนะคะพอได้กุ้งเรียบร้อยแล้วเราก็นำไปใส่ในภาชนะที่สำหรับใส่เข้าเตาอบได้นะคะใส่กระเทียมบดลงไปมากน้อยตามใจชอบเลยค่ะโรยเกลือลงไปเล็กน้อยค่ะหั่นพริกสดใส่ลงไป2เม็ดค่ะแต่ถ้าเกิดใครชอบเผ็ดก็ใส่มากได้ค่ะใส่น้ำมันมะกอกลงไปเยอะหน่อยนะคะเกือบท่วมกุ้งเลยค่ะใส่ในเตาอบที่220องศา 10-15 นาทีค่ะก่อนเสิร์ฟโรยหน้าด้วยพาสลีย์สับค่ะเมนูนี้เป็นอาหารสไตล์ทาปาสที่มาจากประเทศสเปนนะคะคือการมีอาหารจานเล็กๆให้เลือกกินหลายๆอย่างค่ะขอบคุณที่ติดตามชมค่ะแมวยังมีเมนูอาหารทาปาสอีกหลายๆอย่างรอติดตามชมนะคะ